This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงตอนที่21แล้วนะคะสำหรับบันทึกลับของแอนแฟรงค์เล่าโดยรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคุณสังวรไกรเลิกค่ะสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์หนังสือสำคัญของโลกที่บันทึกโดยเด็กผู้หญิงอายุ13จนกระทั่งถึงอายุ15ปีวันสุดท้ายที่บันทึกคือวันที่1สิงหาคมปี1944ค่ะใกล้จบเต็มทีแล้วนะคะและนับจากวันนี้ก็จะพยายามอ่านทุกวันหมายถึงว่าจะพยายามอ่านแต่ละวันทุกวันที่แอนแฟรงค์ได้บันทึกเอาไว้เพราะว่าหรืออีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานแล้วนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนตอนอวสานต้องบอกว่าเป็นตอนอวสานจริงๆนะคะสำหรับสมาชิกในที่ซ่อนลับรวมถึงแอนแฟรงค์ด้วยชะตากรรมของทั้ง8คนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะในรายการห้องสมุดหลังใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันอกทันใจก็ไปหาซื้อหนังสือมาอ่านได้นะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์สำนักพิมพ์ผีเสื้อค่ะหนาประมาณ400กว่าหน้านะคะจะรองานมหกรรมหนังสือระดับชาติกลางเดือนตุลาคมนี้ก็ได้เช่นกันสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เป็นรายการเรื่องเล่าทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาออกอากาศทางเว็บไซต์ thaipbsonline.net ก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่ก็สามารถที่จะย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ทุกเวลาที่คุณต้องการค่ะอย่าลืมนะคะชอบแล้วก็บอกต่อด้วยว่าที่นี่มีเรื่องเล่าดีๆรอคุณอยู่เยอะเลยทีเดียวค่ะคลิกเลือกฟังรายการย้อนหลังนะคะเรื่องไทยเรื่องเทศเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทั้งเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กเลือกฟังได้ตามอัธยาศัยแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยก็สามารถที่จะคุยผ่านแฟนเพจของไทย PBS Radio Fan ได้หรือว่าจะคุยกับผู้จัดก็ไปที่ Facebook ของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตอนที่21ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าแอนแฟรงค์จะให้ความสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์การบ้านการเมืองที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เริ่มมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีด้วยนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับการยกพลขึ้นบกของอังกฤษที่ฝรั่งเศสแล้วก็กำลังจะถึงวันเกิดครบรอบ15ปีของแอนแฟรงค์ค่ะ12มิถุนายนนั่นหมายถึงว่าแอนแฟรงค์ได้หลบอยู่ในที่ซ่อนลับนี้เป็นเวลา2ปีแล้วนะคะเพราะว่าเธอได้ฉลองวันเกิดอายุ14แล้วก็มาฉลองวันเกิดอายุ15งานวันเกิดของเธอชื่นมื่นดีหรือไม่อย่างไรและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ว่านอกเหนือไปจากการยกพลขึ้นบกของอังกฤษแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่แอนแฟรงค์ได้บันทึกเอาไว้อีกบ้างติดตามได้เลยนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่21ค่ะวันจันทร์ที่5มิถุนายนวันนี้แอนแฟรงค์บอกว่าหมอดุสเซลกับครอบครัวของเธอทะเลาะกันค่ะจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเนยเพราะว่าตอนนี้อาหารเริ่มขาดแคลนต้องกินอยู่อย่างประหยัดต้องเขียมทุกสิ่งทุกอย่างหมอดุสเซลเป็นคนที่แอนแฟรงค์บอกว่าค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะคะเวลาของคนอื่นเนี่ยก็แบ่งด้วยแต่พอเวลาของตัวเองไม่ค่อยจะยอมแบ่งใครแอบกินคนเดียวอันนี้จากมุมมองของแอนแฟรงค์นะคะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งส่วนเนยแต่ว่าสุดท้ายหมอดูเซลก็ยอมจำนนแอนแฟรงค์ยังบอกอีกว่ามีการเฟลิร์ตกันระหว่างนางวานดานกับหมอดูเซลมีการหัวร่อต่อกระซิกแล้วก็จูบกันฉันมิตรแล้วก็มีเรื่องที่นายและนางวานดานไม่เห็นด้วยว่าทำไมจะต้องทำเค้กเครื่องเทศให้กับคุณคูเกอร์ในโอกาสวันเกิดของเขาในเมื่อสมาชิกทั้งหลายในที่ซ่อนลับยังไม่มีเค้กกินสักอันหนึ่งนางวันดานเป็นหวัดหมอดูเซลถูกจับได้ว่ามีสาเบียในขณะที่คนอื่นไม่มีคือเหมือนกับว่ากักเอาไว้อีกนะคะแอน
แอนแฟรงค์บอกว่าตอนนี้มีผักแล้วก็มันฝรั่งเหลือน้อยเต็มทีอากาศยังแย่อยู่เรื่อยๆมีการทิ้งระเบิดอย่างหนักที่ฝั่งทะเลของฝรั่งเศสกับปาเดอกาเล่การรบยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครซื้อเงินดอลลาร์ทองคำยิ่งไม่น่าสนใจเงินตลาดมืดหมายถึงเงินตลาดมืดของทุกคนเนี่ยร่อยหรอเต็มทีจนมองเห็นก้นหีบแล้วไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคือเงินที่เก็บสะสมเอาไว้สำหรับซื้ออาหารในตลาดมืดเนี่ยนะคะเริ่มจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่กันมาร่วม2ปี2ปีที่ไม่ได้ทำงานนะคะแต่ว่าต้องกินต้องใช้แล้วอาหารก็แพงหาซื้อก็ยากอยู่ไม่ได้2ปีนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วล่ะค่ะจากนั้นวันอังคารที่6มิถุนายนวิทยุอังกฤษประกาศว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์วันเริ่มบุกเกิดขึ้นแล้วลองฟังจากปากคำของแอนแฟรงค์เองนะคะคิตตี้จ๋าวิทยุอังกฤษออกข่าวตอน8โมงว่ากาเล่บูโลนเดอฮาฟแชบูกและปาเลอกาเล่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเขาเตือนประชาชนในเขตยึดครองทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ภายในรัศมี35กิโลเมตรจากฝั่งว่าเพื่อความปลอดภัยขอให้อพยพออกไปให้พ้นระเบิดถ้าเป็นไปได้อังกฤษจะทิ้งใบปลิวเตือนล่วงหน้าประมาณสัก1ชั่วโมงตามข่าวของเยอรมันบอกว่ากองพลร่มอังกฤษได้ลงที่ฝั่งทะเลฝรั่งเศสวิทยุ BBC กล่าวว่าเรือลำเลียงพลขึ้นบกของอังกฤษกำลังปะทะกับกองเรือเยอรมันเราถกเถียงกันเรื่องสงครามตั้งแต่ตอนอาหารเช้า9โมงบางคนก็สงสัยว่าแค่เหมือนการทดลองขึ้นบกอย่างเมื่อคราวเมืองดีเอฟ2ปีที่แล้วหรือเปล่าวิทยุอังกฤษออกอากาศตอน10โมงเป็นภาษาเยอรมันดัชและฝรั่งเศสว่าการบุกเริ่มแล้วคราวนี้เป็นการบุกจริงวิทยุ BBC ออกอากาศตอน11โมงเป็นภาษาเยอรมันและอังกฤษว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์วันยกพลขึ้นบกนายพลไอเซนฮาวปราศัยกับชาวฝรั่งเศสว่าการสู้รบแบบทรหดจะเกิดขึ้นณบัดนี้หลังจากนั้นชัยชนะจะเป็นของเราปี1944เป็นปีแห่งชัยชนะโดยสมบูรณ์วิทยุอังกฤษออกตอนบ่ายโมงวงเล็บตามคำแปลดังนี้เครื่องบิน 11,000 เครื่องเตรียมพร้อมและกำลังบินไปมาโดยไม่หยุดกองทัพที่ยกพลขึ้นบกได้จู่โจมถึงแนวหลังของข้าศึกเรือลำเลียงพล 4,000 ลำและเครื่องบินลำเล็กกำลังยกพลขึ้นฝั่งระหว่างแชบูกับเลอฮาฟได้โดยสะดวกกองทัพอังกฤษและอเมริการ่วมกันสู้รบอย่างหนักมีคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีเกอร์แบรนดี้ของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมของกษัตริย์ฮากอนแห่งนอร์เวย์นายพลเดอโกแห่งฝรั่งเศสของพระมหากษัตริย์อังกฤษรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิลด้วยภายในที่ซ่อนลับของเราคึกคักโกลาหลกันใหญ่ต่างปรารภกันว่าความฝันถึงอิสรภาพอันแสนวิเศษที่รอมานานจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องเทพนิยายที่ไม่เป็นความจริงนั้นบัดนี้กำลังจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วล่ะสิเราจะได้ชัยชนะแน่นอนในปี1944นี้หรอเราไม่รู้จริงและไม่แน่ใจแต่ความหวังก็กลับฟื้นตื่นขึ้นมาภายในจิตใจอีกทำให้เราเกิดพลังและความกล้าขึ้นมาใหม่และเข้มแข็งขึ้นอีกหลังจากที่ป้อแป้สิ้นหวังมานานตอนนี้เราต้องสงบและมั่นคงต้องกัดฟันทนความยากลำบากโดยไม่เอะอะโวยวายฝรั่งเศสรัสเซียอิตาลีและเยอรมันจะต้องโอดครวญโวยวายแล้วก็พ่ายแพ้ต่อความทุกข์แต่เราชาวยิวยังไม่ต้องถึงกับทำเช่นนั้นคิตตี้จ๋าสำหรับฉันสิ่งที่ดีของการบุกคือการที่ฉันรู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังเข้ามาอยู่ใกล้ตัวแล้วเราถูกเยอรมันผู้โหดร้ายกดขี่ข่มเหงมานานฉะนั้นเมื่อนึกถึงเพื่อนและการได้รับอิสรภาพหัวใจของฉันก็พองโตด้วยความสุขและมั่นใจตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับชาวยิวอีกแล้วมันเกี่ยวกับประเทศฮอลแลนด์
และประเทศต่างๆที่ถูกเยอรมันยึดครองในยุโรปมาก็อตบอกว่าฉันอาจจะได้กลับไปโรงเรียนอีกในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้ก็ได้ดีจังปอลอฉันจะรายงานข่าวล่าให้เธอฟังเสมอเลยเมื่อเช้าและเมื่อคืนฝ่ายพันธมิตรทิ้งหุ่นปลอมทำด้วยฟางและยางจากเครื่องบินหลังแนวรบเยอรมันหุ่นนี้ระเบิดทันทีที่ตกถึงพื้นดินในเวลาเดียวกันทหารร่มชูชีพซึ่งทาหน้าด้วยสีดำเพื่อไม่ให้มองเห็นในเวลากลางคืนก็โดดร่มลงสู่พื้นดินเช่นเดียวกันฝั่งทะเลฝรั่งเศสถูกทิ้งระเบิดหนักรวม 5,500 ตันตอนกลางคืนวันนี้เครื่องบิน 20,000 ลำออกปฏิบัติการกองร้อยยามฝั่งของเยอรมันถูกทำลายก่อนจะยกพลขึ้นบกซะอีกมีการสร้างที่มั่นเล็กๆริมน้ำทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างดีทั้งที่อากาศไม่ดีกองทัพและประชาชนต่างมีกำลังใจและความหวังเป็นหนึ่งเดียวกันศุกร์ที่9มิถุนายน1944คิตตี้จ๋ามีข่าวดีวิเศษกองทหารพันธมิตรยึดได้หมู่บ้านบาเยอร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนฝั่งทะเลฝรั่งเศสแล้วและกำลังต่อสู้เพื่อยึดเมืองกองเป็นที่แน่ชัดว่าเขาเจตนาตัดคาบสมุทรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแชร์บูทุกเย็นวิทยุจะกระจายข่าวที่ได้จากแนวหน้าทำให้เราทราบถึงความลำบากความกล้าหาญกระตือรือร้นของกองทัพที่สามารถทำสิ่งไม่น่าเชื่อได้เป็นผลสำเร็จเขาได้นำทหารบาดเจ็บซึ่งกลับไปรักษาที่อังกฤษให้พูดออกกระจายเสียงด้วยเครื่องบินสู่สนามรบไม่ขาดสายแม้อากาศจะเลวแสนเลววิทยุ BBC กล่าวว่าเชอร์ชิลต้องการร่วมในการยกพลขึ้นบกด้วยแต่นายพลไอเซนฮาวและนายพลอื่นๆพยายามทักท้วงไม่ให้ไปคิดดูสิเชอร์ชิลน่ะอายุไม่น้อยกว่า70ยังกล้าหาญและก็มีจิตใจแข็งแกร่งแท้ๆความตื่นเต้นในที่ซ่อนลับของเราดูจะเพลาๆลงหน่อยแต่ก็ยังคงหวังว่าสงครามจะเสร็จปลายปีนี้ซึ่งก็ถึงเวลาสมควรแล้วล่ะนางวานดานหยุดพร่ำถึงเรื่องการบุกให้เป็นที่รำคาญแล้วแต่ก็ยังบ่นเรื่องอากาศร้อนจนน่าเบื่อเป็นที่สุดน่าจับแกลงไปแช่ในตุ่มน้ำเย็นแล้วเอาไปนั่งที่ระเบียงสูงใต้หลังคาห้องเพดานซะเลยทุกคนในที่ซ่อนของเราเว้นครอบครัววานดานได้อ่านหนังสือชื่อ Hungarian Rhapsody 3เล่มจบกันทั้งนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวประวัติของนักแต่งเพลงมีชื่อเสียงฟรานซ์ลิสต์เป็นบุคคลตัวอย่างผู้มีค่าสูงส่งหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากล่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมากไปหน่อยในสมัยของเขานั้นลิสต์ไม่เพียงเป็นนักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นชายยอดเจ้าชู้ตัวฉกาจเลยทีเดียวล่ะผู้หญิงหลงใหลคลั่งไคล้เขาจนอายุ70เขาอยู่กับผู้หญิงหลายคนล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเช่นเคาน์เตสมาเรียดากูเจ้าหญิงแคโรลีนเซนวิทเกนสไตน์ลาล่ามอนเตสนักเต้นรำแอคเนตคิงเวิร์ธและโซฟีเมนเตอร์ซึ่งเป็นนักเปียโนแล้วก็ยังมีเจ้าหญิงออลกาจามิน่าบารอนเนสออลกาเมเยนดอฟลินล่าไม่รู้นามสกุลซึ่งเป็นนางละครและใครต่อใครอีกมากมายตอนที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีและศิลปะก็น่าสนใจมากนักดนตรีและนักเขียนเรืองนามที่เอ่ยถึงในหนังสือนี้ก็อย่างเช่นชูมานคาร่าวิกส์เฮกเตอร์แบริโยสโยฮันบาร์มส์ปิโทเฟนยูคิมริชาร์ดวากเนอร์วิกเตอร์ฮูโกเฟเดริกโชแปงออโนเร่เดอเบลซักฮิลเลอร์ฮัมเมอร์เซอร์นี่รอสซินี่เชรูบินี่ปาการินี่เมเดสันเป็นต้นนะคะอันนี้คือรายชื่อนักเขียนแล้วก็นักดนตรีที่ปรากฏในหนังสือ Hungarian Rhapsody 3เล่มจบนะคะซึ่งบรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับเนี่ยได้อ่านกันทั้งนั้นเลยยกเว้นครอบครัวของวานดานดูท่าทางว่าแอนแฟรงค์จะประทับใจฟรานซ์ลิสต์มากนะคะบอกว่าฟรานซ์ลิสต์เนี่ยเป็นคนที่ประณีตใจกว้างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ก็ชอบช่วยเหลือทุกคน
งานศิลป์เป็นชีวิตจิตใจของเขาทีเดียวเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเจ้าชู้นะคะหลงไหลผู้หญิงแล้วก็เล่าคอนยักทนเห็นน้ำตาไม่ได้ถ้าใครขอร้องแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือไม่สนใจเรื่องเงินรักเสรีภาพด้านความเชื่อและอิสรภาพของโลกดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่อยู่ในที่ซ่อนลับแอนแฟรงค์มีโอกาสได้อ่านหนังสือเยอะมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ถึงวันสำคัญอีกวันนึงค่ะเป็นบันทึกของวันอังคารที่13มิถุนายนแอนแฟรงค์บันทึกวันนี้เพื่อเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวันเกิดของเธอ12มิถุนายนค่ะโดยบอกว่าคิตตี้ที่รักวันคล้ายวันเกิดของฉันผ่านไปอีกครั้งฉันอายุ15ปีแล้วฉันได้รับของขวัญมากมายเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้ง5เล่มโดยสเปรนเจอร์ชั้นใน1ชุดผ้าเช็ดหน้า1ผืนโยเกิร์ต2ขวดแยม1กระปุกคุกกี้น้ำผึ้ง2ชิ้นหนังสือพฤกษศาสตร์จากพ่อกับแม่มาร์กอสให้สร้อยข้อมือสมุดติดภาพหนึ่งเล่มจากนายและนางวานดานดอกสวีทพีจากหมอดูเซลขนมและสมุดจากเมียบและเบบแต่ที่ถูกใจที่สุดคือหนังสือเรื่องมาเรียเทเรซาและก็เนยแข็งครีม3ก้อนจากคุณคูเกอร์ได้ดอกพีโอนี่น่ารักหนึ่งช่อจากปีเตอร์หนุ่มน่าสงสารผู้นี้คงหาของขวัญอย่างยากเย็นและเขาก็ไม่มีโชคที่จะหาของได้ถูกใจนี่คือวันเกิดของแอนแฟรงค์นะคะอายุ15ปีค่ะก็เรียกว่าเป็นสาวแล้วล่ะแอนแฟรงค์บอกว่ายังมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการบุกอีกทั้งที่อากาศเลวมีพายุนับครั้งไม่ถ้วนฝนตกหนักและก็คลื่นสูงเมื่อวานนี้เชอร์ชิลล์ไอเซนฮาวสมูธและอานนท์ไปเยี่ยมหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ยึดได้แล้วก็ปล่อยเป็นอิสระเชอร์ชิลล์อยู่ในเรือตอร์ปิโดแล่นตรวจฝั่งเขาโผล่หน้าออกมาแบบผู้ชายกล้าที่ไม่รู้จักว่าความกลัวเป็นอย่างไรฉันอิจฉาเสียจริงรู้สึกว่าแอนแฟรงค์นี่จะค่อนข้างประทับใจวินสตันเชอร์ชิลมากนะคะเราผู้อยู่แต่ในที่หลบซ่อนนั้นมีแต่ความสงสัยยากที่จะตัดสินว่าคนภายนอกมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวต่างๆประชาชนชาวดัชย่อมพอใจแน่ที่ว่าในที่สุดชาวอังกฤษผู้เฉื่อยชาก็ได้ถลกแขนเสื้อขึ้นกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกดัชที่เฝ้าแต่พูดว่าจะไม่ยอมให้อังกฤษยึดครองนั้นไม่รู้ตัวหรอกว่าพูดอย่างไม่เป็นธรรมพูดอย่างไร้เหตุผลว่าอังกฤษต่อสู้เพื่อปลดปล่อยฮอลแลนด์และประเทศอื่นๆที่ถูกยึดครองหลังจากนั้นอังกฤษไม่ควรจะอยู่ในฮอลแลนด์อีกต่อไปควรขออภัยประเทศที่ถูกยึดครองเหล่านั้นให้ดัชแถบอีสต์อินดีสได้มาอยู่กับเจ้าของที่ถูกต้องแล้วก็ยกทัพกลับไปอังกฤษช่างเป็นความคิดที่โฉดเขลาเสียจริงอย่างที่ฉันว่าคนดัชที่เก่งกล้ามีอยู่สักกี่คนฮอลแลนด์และประเทศข้างเคียงจะเป็นอย่างไรเล่าถ้าอังกฤษทำสัญญาสงบศึกกับเยอรมันซึ่งมีโอกาสจะทำเช่นนั้นอยู่มากฮอลแลนด์ก็จะตกเป็นของเยอรมันและนั่นคือจุดจบเท่านั้นเองชาวดัชบางคนมองคนอังกฤษอย่างดูแคลนมักเย้ยหยันประเทศอังกฤษว่ามีรัฐบาลคนแก่หาว่าคนอังกฤษขี้ขลาดแต่กระนั้นก็เกลียดคนเยอรมันชาวดัชพวกนี้น่าจะถูกจับตัวมาเขย่าแรงๆซะบ้างอาจทำให้เกิดสติปัญญาในสมองอันว่างเปล่าของเขาหัวใจของฉันหมุนและสับสนด้วยความคิดความปรารถนา108ไหนจะโดนกล่าวโทษไหนจะดุว่าแท้จริงแล้วฉันไม่ได้มีมารยาหรือเสแสร้งดังที่พวกเขาเข้าใจแล้วก็กล่าวหาฉันรู้ถึงความผิดและความบกพร่องของตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นตรงไหนซึ่งก็ดีขึ้นมากแล้วและฉันก็ยังคิดจะปรับปรุงต่อไปอีกเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเองของเธอและความคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองของเธอสาวน้อยอายุ15หมาดๆค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์กับตอนที่21ที่ใกล้จะจบเต็มทีค่ะจบในที่นี้อย่างที่บอกนะคะว่าจบเรื่องราวการบันทึกแต่ว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่ชีวิตของทุกคนเนี่ยจะเดินไปถึงจุดสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกับบทสรุปนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
วันสุดท้ายของการบันทึกคือวันที่1สิงหาคมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วันอังคารที่13มิถุนายนนะคะในช่วงที่2แอนแฟรงค์บันทึกเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกับเป็นการพูดคุยกับตัวเองมองตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็มีการพูดถึงความรักธรรมชาติความลึกซึ้งในธรรมชาติและที่น่าสนใจก็คือมีการพูดถึงทัศนคติเรื่องสิทธิสตรีมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคะไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กอายุ15แล้วก็มีการวิเคราะห์ความรักของปีเตอร์ที่มีต่อเธออย่างตรงไปตรงมาคืออ่านแล้วก็ทึ่งนะคะว่าเด็กอายุ15คิดได้ถึงขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะลองไปฟังดูนะคะเริ่มต้นจากการที่แอนแฟรงค์พูดถึงตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะฟังกันต่อเลยค่ะแอนแฟรงค์บอกว่าเธอมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าเธอรู้อะไรๆไปซะหมดทำไมถึงดูว่าเธอเป็นคนก้าวหน้าล้ำเส้นเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอหรือว่าคนอื่นไม่ค่อยรู้อะไรอันแรงบอกว่านางวันดานแล้วก็หมอดูเซลผู้กล่าวหาเธอจริงๆแล้วไม่ใช่คนฉลาดหลักแหลมหรือว่ารอบรู้อะไรเลยอาจใช้คำง่ายๆว่าโง่ด้วยซ้ำคนโง่มักทนเห็นมักทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นฉลาดกว่าตัวอันนี้ต้องบอกว่าแสบมากๆเลยนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าสองคนนี้คือนางวันดากับหมอดูเซลมักจะคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนโง่เล่าเนื้อหานี้อาจจะไม่ค่อยสนุกนะคะอาจจะอ่านสำนวนของแอนแฟรงค์ให้ฟังเลยก็แล้วกันนางวันดากับหมอดูเซลคิดว่าฉันโง่เง่าเพราะฉันไม่ขาดแคลนความฉลาดเหมือนหล่อนหล่อนคิดว่าฉันก้าวล้ำเส้นก็เพราะตัวหล่อนเองเป็นเช่นนั้นยิ่งกว่าฉันหล่อนคิดว่าเสื้อของฉันสั้นเกินไปเพราะเสื้อของหล่อนสั้นยิ่งกว่าที่หล่อนคิดว่าฉันรู้ดีไปซะหมดก็เพราะหล่อนเองเลวเป็นสองเท่าในการเข้าร่วมสนทนาเรื่องที่ตัวไม่รู้อะไรเลยแม้สักนิดแต่คำกล่าวที่ฉันชอบมากอันหนึ่งก็คือไม่มีไฟย่อมไม่มีควันเอาละฉันยอมรับว่าฉันรู้ทุกอย่างตอนนี้ฉันกำลังเหนื่อยในการวิจารณ์ตัวเองมองดูตัวเองมากกว่าที่ใครจะทำกับตัวเองเช่นนี้มีหนำซ้ำแม่ยังเติมคำสั่งสอนแนะนำเพิ่มจากที่ฉันเทศนาตัวเองอยู่แล้วอีกมากมายฉันก็เลยสุดทนและแสดงกิริยาหยาบคายต่อต้านแน่ละถ้อยคำประจำตัวที่รู้จักดีของแอนก็โผล่ขึ้นว่าไม่มีใครเข้าใจหนูประโยคนี้ติดอยู่ในใจฉันฟังดูว่าไม่ค่อยจะเข้าท่านักแต่ก็มีความจริงอยู่ในถ้อยคำนี้ในเมื่อฉันกล่าวโทษตัวเองอยู่มากฉันก็อยากจะได้คำพูดปลอบโยนสักคำอยากให้ใครสักคนแนะนำฉันอย่างใจเย็นรอบคอบแล้วก็ดึงเอาตัวตนที่แท้จริงของแอนออกมาแต่อนิจจาฉันเฝ้ามองเฝ้าคอยแต่ก็ยังไม่พบคนแบบนั้นสักคนนี่คือความรู้สึกของวัยรุ่นนะคะที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมองเห็นเธอจริงๆจากนั้นแอนแฟรงค์พูดถึงปีเตอร์พูดถึงความรักโดยบอกว่าปีเตอร์ไม่ได้รักเธอแบบคู่รักเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหวานสวีทกันมาตลอดนะคะลองฟังดูค่ะถึงตอนนี้เธอคงนึกถึงปีเตอร์ทันทีใช่ไหมคิตตี้ฉันจะบอกให้นะปีเตอร์น่ะไม่ได้รักฉันแบบคู่รักจริงๆหรอกแต่รักแบบเพื่อนน่ะเขาแสดงความรักใคร่สนิทสนมยิ่งขึ้นทุกวันทว่ามีสิ่งลึกลับสิ่งหนึ่งมาดึงเราทั้งสองไม่ให้เข้ากันได้สนิทฉันเองก็ไม่เข้าใจบางครั้งฉันคิดว่าที่ฉันปรารถนาเขาอย่างรุนแรงนั้นเป็นเรื่องที่ขยายความเกินจริงแต่ก็ไม่ใช่เพราะถ้าหากฉันไม่ได้ขึ้นไปหาเขาสักวันสองวันฉันก็ยิ่งอยากอยู่ใกล้เขามากขึ้นฉันไม่ปฏิเสธว่าปีเตอร์เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าฉันผิดหวังในตัวเขาอยู่มากโดยเฉพาะการที่เขาไม่ใส่ใจในศาสนาชอบพูดแต่เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ฉันไม่สนใจเลยแต่ว่าเราไม่มีวันจะทะเลาะกันเพราะว่าเราพูดจาตกลงกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วปีเตอร์เป็นคนรักสงบอดทนแล้วก็ขี้ยอมแพ้เขายอมให้ฉันพูดกับเขาในสิ่งที่เขาไม่มีวันจะฟังจากแม่ของเขา
ขาพยายามจัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อให้ถูกใจฉันแต่ก็แปลกปีเตอร์เก็บความลึกซึ้งไว้ในใจโดยไม่ยอมให้ฉันเข้าถึงได้จากประสบการณ์ของฉันคิดว่าสักวันหนึ่งคนลึกลับแบบปีเตอร์นี้จะมอบความไว้วางใจโดยสิ้นเชิงแก่ใครสักคนเป็นแน่ทั้งปีเตอร์และฉันต้องครุ่นคิดมากเรามักจะถกเถียงกันถึงเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ก็อย่างที่ฉันว่านั่นแหละยังขาดอะไรอยู่สิ่งหนึ่งแม้ฉันจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นจากนั้นแอนแฟรงก็พูดถึงเรื่องธรรมชาตินะคะน่าเห็นใจสำหรับคนที่อยู่ในที่ซ่อนลับต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่สามารถจะเห็นเดือนเห็นตะวันได้เหมือนกับคนภายนอกนะคะแอนแฟรงก์จึงได้ตระหนักว่าธรรมชาตินั้นมีความสำคัญกับมนุษย์ยิ่งนักฉันจำได้ดีว่าเมื่อก่อนนี้บางครั้งท้องฟ้าสีครามสดเสียงนกร้องเพลงเจ้ยแจ้วแสงจันทร์สว่างจ้าดอกไม้บานสะพรั่งสิ่งเหล่านี้มิได้ทำให้ฉันถูกสะกดด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติเลยแต่ขณะนี้ฉันใฝ่หาธรรมชาติเหลือเกินเช่นในคืนหนึ่งระหว่างเทศกาลเก็บเกี่ยวอากาศร้อนอบอ้าวฉันเข้านอนจงใจจะไม่ให้หลับจน5 ทุ่มครึ่งเพราะว่าปรารถนาจะชมดวงจันทร์คนเดียวสักครั้งแต่อนิจจาอุตส่าห์เสียสละไม่ยอมหลับแต่ไม่สมหวังเพราะแสงจันทร์สว่างเกินไปราวกลางวันฉันไม่กล้าเสี่ยงเปิดหน้าต่างก็เลยอดชมดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งหลายเดือนมาแล้วคืนหนึ่งเผอิญฉันอยู่ข้างบนและหน้าต่างก็เปิดอยู่ค่ำนั้นเกิดมืดครึ้มฝนตกลมแรงก้อนเมฆลอยไล่กันอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ได้ตรึงฉันอยู่กับที่ตรงหน้าต่างนั่นแหละด้วยอำนาจของมันเป็นครั้งแรกในระยะเวลา1 ปีครึ่งที่ฉันได้เผชิญธรรมชาติยามค่ำอยู่ตรงหน้าหลังจากคืนนั้นแล้วความปรารถนาจะได้ชมธรรมชาติก็มากขึ้นจนความปรารถนามีมากกว่าความกลัวขโมยกลัวหนูกลัวการถูกค้นพบและถูกจับวันหนึ่งฉันจึงลงไปข้างล่างคนเดียวเพื่อมองออกไปข้างนอกทางหน้าต่างครัวแล้วก็ออฟฟิศส่วนตัวเพื่อชมธรรมชาติมนุษย์ส่วนมากรักธรรมชาติบางครั้งถึงกับออกไปนอนนอกบ้านแม้คนในคุกตารางและในโรงพยาบาลก็ใฝ่ฝันถึงวันที่จะได้ออกมาเป็นอิสระข้างนอกและชมธรรมชาติมีคนเพียงจำนวนน้อยที่ปิดขังตัวเองมิดห่างไกลจากธรรมชาติอันงดงามซึ่งไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็มีสิทธิ์ชื่นชมได้เท่ากันสำหรับฉันไม่ใช่มโนภาพหรือการคิดไปเองเมื่อฉันพูดว่าการมองดูธรรมชาติดูท้องฟ้าก้อนเมฆดวงจันทร์และดวงดาวทำให้จิตใจฉันสงบและเข้มแข็งดีกว่ายาระงับประสาทวาเลเรียนหรือว่าโบรมีนซะอีกธรรมชาติทำให้จิตใจฉันอ่อนโยนและพร้อมที่จะรับการฟาดฟันหนักๆได้อย่างกล้าหาญแต่ว่ากว่าจะได้ชมธรรมชาติสักครั้งก็แสนลำบากยากเย็นมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยมองผ่านม่านหน้าต่างผ้าโปร่งซึ่งค่อนข้างสกปรกการชมธรรมชาติโดยต้องผ่านวัตถุอื่นดังกล่าวไม่น่าชื่นชมสมใจเลยเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องเห็นเนื้อแท้ของมันโดยไม่ควรมีอะไรอื่นมาปิดหรือพรางไว้มิให้เห็นได้กระจ่างชัดนี่คือความลึกซึ้งของงานแฟรงค์นะคะที่มีต่อธรรมชาติคืออ่านแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นที่เราสัมผัสและที่เราอยู่กับมันโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเราไม่มีโอกาสได้เห็นไม่มีโอกาสได้ชื่นชมไม่มีโอกาสได้สัมผัสเมื่อนั้นเราก็จะทวินหาแล้วก็รู้คุณค่าว่ามันช่างมีความสำคัญเหลือเกินนะคะแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆสายลมแสงแดดท้องฟ้ากลายเป็นสิ่งที่แอนแฟรงค์ทวินหาอย่างรุนแรงนะคะนี่ก็คือมนุษย์ล่ะค่ะแต่ว่าแอนแฟรงค์เป็นเด็กผู้หญิงที่พูดถึงความสำคัญของธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวที่ฉันชอบที่บอกว่าไม่ว่าคนจนหรือว่าคนรวยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะชื่นชมกับธรรมชาติได้เท่ากันแต่ว่าปัจจุบันนี้บางทีก็ไม่จริงนะชายทะเลบางแห่งเนี่ยคนจนเข้าไม่ได้นะ
สถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์งดงามหลายแห่งเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ชื่นชมทั้งที่ในความเป็นจริงธรรมชาติสร้างมาให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะแอนแฟรงก์ก็คุยกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอันนี้ก็น่าทึ่งนะคะน่าทึ่งจริงๆค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นเด็กที่โตเกินวัยนะแอนแฟรงก์บอกว่าเธอมักจะครุ่นคิดถึงปัญหาใหญ่เรื่องนึงว่าทำไมผู้หญิงถึงถูกจัดให้ด้อยกว่าผู้ชายซึ่งเธอรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยแล้วเธอก็อยากรู้สาเหตุแห่งความอยุติธรรมนี้เสียจริงๆแอนแฟรงก์บอกว่าผู้ชายเนี่ยดูมีอำนาจครอบงำผู้หญิงมาตั้งแต่ต้นเพราะผู้ชายมีกำลังกายมากกว่าผู้ชายเป็นฝ่ายหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผู้ชายก่อให้เกิดบุตรแต่ผู้ชายจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบในขณะที่ผู้หญิงยอมทำตามอย่างเงียบๆเรื่อยมากระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องที่โง่เขลาแท้ๆยิ่งยอมให้มีระบบนี้อยู่ต่อไปก็คงจะต้องลึกเข้าแอนแฟรงก์บอกว่าโชคดีที่ตอนนี้การศึกษาซึ่งก้าวหน้ามากขึ้นได้เปิดหูเปิดตาผู้หญิงให้สว่างขึ้นหลายประเทศยอมให้ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิทัดเทียมกันตอนนี้คนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตระหนักว่าเป็นความผิดมากที่ใช้ระบบนี้อยู่นานผู้หญิงสมัยใหม่ต้องการสิทธิ์และก็เสรีภาพยังไม่หมดเท่านั้นฉันว่าผู้หญิงต้องได้รับการเคารพด้วยผู้ชายมักได้รับยกย่องอย่างสูงในทุกส่วนของโลกทำไมผู้หญิงไม่เป็นเช่นนั้นบ้างทหารผู้เก่งกล้าในสงครามได้รับเกียรติมีอนุสรณ์ให้นักสำรวจก็ได้รับชื่อเสียงอมตะผู้ถูกทรมานเพื่อมนุษยชาติก็ได้รับการเคารพอย่างสูงแต่ทำไมไม่มองผู้หญิงบ้างว่าเก่งกล้าไม่แพ้ทหารฉันสะดุดใจมากเมื่ออ่านหนังสือทหารแนวหน้าของบ้านเขียนโดยพอลเดอครูฟที่บอกว่าผู้หญิงนั้นต้องเจ็บปวดทรมานในการคลอดบุตรต้องอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้กล้าหาญในสงครามซะอีกแต่อะไรคือรางวัลสำหรับการเจ็บปวดทรมานของเธอเหล่านั้นภายหลังคลอดบุตรแล้วก็ถูกทอดทิ้งเมื่อเห็นว่ารูปร่างเสียสวยความสวยงามหมดไปผู้หญิงซึ่งต่อสู้กับความเจ็บปวดรวดร้าวเพื่อสืบสายเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นจะเป็นทหารที่เก่งกล้ามากกว่าผู้เก่งกล้าซึ่งตะโกนว่าต่อสู้เพื่ออิสรภาพเหล่านั้นมารวมกันซะอีกที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้หญิงหยุดมีลูกธรรมชาติสร้างมาให้ผู้หญิงมีลูกก็คงต้องเป็นไปตามนั้นแต่สิ่งที่ฉันตำหนิก็คือระบบการตีคุณค่าและตำหนิผู้ชายผู้ไม่ยอมรับรู้ว่าผู้หญิงนั้นมีส่วนทำให้สังคมมนุษย์งดงามด้วยความยากลำบากของพวกเธอมากเพียงใดฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพอลเดอครูฟที่บอกว่าผู้ชายจะต้องเรียนรู้ว่าการให้กำเนิดลูกนั้นไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปในส่วนที่เจริญของโลกเพราะเขามีวิธีควบคุมผู้ชายนั้นจะพูดอะไรก็พูดได้เพราะเขาไม่เคยทนทุกข์ทรมานในการอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างที่ผู้หญิงประสบฉันเชื่อว่าในทศวรรษหน้าในศตวรรษหน้าความคิดที่ว่าผู้หญิงมีหน้าที่อย่างเดียวคือคลอดลูกจะเปลี่ยนไปผู้หญิงสามารถทำอะไรก็ได้อีกทั้งการให้เกียรติยกย่องและชื่นชมผู้หญิงซึ่งแบกภาระหนักโดยไม่ปริปากบ่นหรือวางท่าเป็นคนสำคัญก็น่าจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่นี่เป็นวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะที่แอนแฟรงก์ก็คาดการได้ถูกต้องแล้วค่ะว่าประเด็นผู้หญิงผู้ชายก็กลายมาเป็นเรื่องสำคัญที่หลายประเทศเนี่ยต้องทบทวนนะคะแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติที่ผู้หญิงเรียนหนังสือมากขึ้นมีบทบาทในสังคมมากขึ้นมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นแล้วก็มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานปัจจุบันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายถ้าในเรื่องของสิทธิก็เกือบจะเท่ากันนะในหลายประเทศยกเว้นบางประเทศที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับผู้หญิงอยู่นะคะอันนี้คือความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิไม่ได้หมายถึงความเหมือนหรือความต่างนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่างกันอยู่แล้วเหมือนกันทั้งหมดก็คงไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงผู้ชายก็คือผู้ชายแต่สิทธิขั้นพื้นฐานการยอมรับหน้าที่จะไม่แตกต่างกันอันนี้เป็นการทิ้งท้ายที่แม่นยำมากนะคะสำหรับเด็กอายุ15ที่บอกว่าในศตวรรษหน้าเธอเชื่อว่าผู้หญิงจะไม่ได้มีหน้าที่คลอดลูกเพียงอย่างเดียวแอนแฟรงค์
าดการได้ถูกต้องทีเดียวนะคะจากนั้นในวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะแอนแฟรงค์บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของนางวานดานนะคะโดยบอกว่านางวานดานกำลังท้อแท้หนักเธอกลัวว่าจะโดนปืนยิงสมองกลัวว่าจะถูกจับขังคุกกลัวว่าจะถูกแขวนคอแล้วก็อิจฉาที่ว่าลูกชายคือปีเตอร์ไว้ใจแอนแฟรงค์แต่ไม่ไว้ใจเธอผู้เป็นแม่และเธอก็โกรธที่หมอดูเซลไม่ร่วมเฟิร์สกับเธออันนี้มองจากมุมของแอนแฟรงค์นะแอนแฟรงค์บอกว่าหล่อนเกรงว่าสามีจะเอาเงินที่เก็บไว้ซื้อเสื้อหรือว่าซื้อบุหรี่ไปซะหมดก็เลยมีการทะเลาะวิวาทกันเนืองๆใช้ภาษาหยาบคายร้องไห้ร้องห่มพร่ำบ่นสงสารตัวเองเดี๋ยวก็กลับหัวเราะแล้วก็เริ่มวิวาทกันใหม่อีกใครเล่าจะช่วยคนประเภทที่โง่เง่าแล้วก็พรุ่งพล่านเช่นนี้ได้ไม่มีใครถือสาหล่อนจริงจังเมื่อหล่อนชอบบ่นให้ทุกคนฟังสิ่งเลวร้ายที่สุดก็คือทำให้ปีเตอร์หยาบคายกับแม่ทำให้นายวานดานหงุดหงิดและรำคาญทำให้แม่ของฉันเย้ยหยันเป็นภาวะที่น่ากลุ้มฉันรักษากฎเกณฑ์ที่ดีไว้อย่างหนึ่งว่าต้องหัวเราะต่อทุกสิ่งและอย่าเข้าไปยุ่งกับผู้อื่นให้ลำบากฟังดูออกจะใจดำแต่ก็เป็นทางออกทางเดียวเพื่อให้จิตใจของตนสงบคุณครูเกอร์ได้รับหมายเรียกให้ไปขุดสนามเพาะเป็นเวลา4สัปดาห์เขาพยายามหาทางออกโดยขอใบรับรองแพทย์แล้วก็จดหมายจากบริษัทคุณไคลแมนต้องผ่าตัดท้องโทรศัพท์ส่วนตัวถูกตัดตอน5ทุ่มเมื่อคืนวานนี้แอนปิดท้ายนะคะกับบันทึกสั้นๆวันศุกร์ที่23มิถุนายนคิตตี้ที่รักไม่มีข่าวพิเศษตอนนี้อังกฤษเริ่มโจมตีแชร์บุกอย่างหนักตามที่พ่อกับนายวานดานคุยกันนั้นเขาแน่ใจว่าคงจะได้อิสรภาพราววันที่10ตุลาคมชาวรัสเซียกำลังร่วมในการสู้รบใกล้จะ3ปีพอดีหลังจากวันที่เยอรมันเข้าโจมตีเราแทบจะไม่มีมันฝรั่งเหลืออยู่แล้วนะต่อไปคงจะต้องปันส่วนกันกินแต่ละคนแล้วล่ะและเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาพอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เมียบจะได้หยุดพักผ่อน1สัปดาห์หมอของคุณไคลแมนไม่พบอะไรในผลเอ็กซเรย์เขากำลังพะวงอยู่ว่าจะต้องถูกผ่าตัดหรือไม่วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ